สวัสดีครับวันนี้จะมาเอา R8 กลับบ้านนะฮะหลังจากที่เอามาทิ้งทำสีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จหรอกเขากำลังเร่งปั่นขัดกันอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ออกแน่นอนวันนี้รถเสร็จแน่นอนก็เลยมารอเลยนะครับผม wow. ก็เอามาทิ้งไว้ได้ประมาณสักเกือบ2เดือนประมาณนั้นครับตอนนี้รถของเราก็เสร็จแล้วออกใช่ อันนี้ก็มาด้าเหมือนกันใส่แม็กตัว Racing R ตัวนี้ก็สวยดีอ๋อผมเอาข้าวมาส่งครับผมแก๊ปครับผมอันนี้คือรถของเราที่ใกล้จะเสร็จแล้วใช่จ้าลูกไปดูข้างในกันไปพาไปดูเดี๋ยวไปเปลี่ยนแพมเพิร์สให้น้องด้วยลูกอู่นี้เขาก็จะเป็นอู่ที่ทำพวกรถแบบรถจำเข้ารถสวยๆเยอะนะอย่างในตัวนู้นก็จะเป็นนิสสันคิวบ์อันนี้ก็เอามาเก็บทั้งลำเนาะอันนี้ก็ไม่เห็นตั้งแต่วันที่เขาลอกสีก็สวยอยู่ตัวนิสสันคิวบ์อันนี้ก็เบนซ์ตัวหายากเหมือนกันนะตัวนี้คนก็เริ่มกลับมาเล่นนะตัว2ประตูคูเป้ oh, no. อันนู้นก็เป็นรถจี๊ปส่วนอันนี้เป็นสุดหล่อของเราเองพี่ต่อสวัสดีครับมาไม่มาไม่เจอพี่เลยมาเจอลูกชายใช่ไหมพี่เสร็จแล้วลูกพ่อเฮ้ยไงขัดสีเสร็จแล้วก็สวยนะเพราะว่าอันนี้คือเราเปลี่ยนกันชนจะเปลี่ยนกันชนใหม่เนาะเป็นกันชนตัวที่เป็นตัว R3 ก็จะคือจะเป็นตัวเรซซิ่งละมันก็จะเป็นตัวชายกันชนอย่างเงี้ยมันจะมีความเค้าเรียกว่าอะไรใหญ่กว่าใหญ่กว่ากันชนตัวที่เราเคยใช้นะตัวนั้นมันจะเป็นตัวR8 เหมือนกันแต่จะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวลองท็อปอะไรอย่างงี้เนาะแต่นี้ก็คือเปลี่ยนเป็นตัวเรซซิ่งชายมันจะยาวกว่าแล้วมันก็จะมีลิ้นตัวนี้ติดกันชนมาเลยอันนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนี่ข้างหลังเป็นการเก็บที่เราเคยให้ดูนะตอนนู้นเนาะที่ว่าตรงนี้ว่าจำพองนะตอนนี้เก็บแล้วเรียบร้อยเอี่ยมน่องเลยเอี่ยมเลยนี่อันนั้นก็จะเป็นกันสาดใส่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมก็พอติดกันสาดเข้าไปมันก็จะดูแบบเต็มขึ้นแล้วกันสาดตัวนี้ก็หายากเหมือนกันเพราะว่าเป็นของแบบอันนี้จากญี่ปุ่นเนาะแล้วก็กระจกข้างกันอดอสเกิร์ตใส่ใหม่เรียบร้อยนี่เห็นไหมเก็บสีทำเก็บใหม่หมดเลยรอจัดก็เดี๋ยวให้เขาเก็บงานก่อนเดี๋ยวเอารถไปจอดที่บ้านเราไปรีวิวละเอียดอีกทีที่บ้านดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเจอที่บ้านYour sad. No, you talk about me and every one of your lands. Telling people our story that I'll never hear man. But you probably won't listen. I'm just wasting my time. I'm in pieces. I know what I did. What makes you think music go is this? How long you will keep? เรียบร้อยจ่ายตังค์แล้วเรียบร้อยเอากลับบ้านกัน2เดือนไปกลับบ้านเดี๋ยวจะพาไปรีวิวที่บ้านแบบเต็มๆอีกทีไม่ได้ขับนานโอ้โหคิดถึงฟิลเนี่ยคิดชอบแบบฟิลรถแบบกระด้างกระด้างอย่างเงี้ยโคตรคิดถึงเลยซื้อเลยไหมซื้อเลยไหม oh, no. ไหนลองดูขุมพลังโรตารี่สิว้า wow. ขุมพลังโรตารี่ครับผมอันนี้เป็นเครื่อง NA นะถ้าเกิดเป็นเครื่องทาโวมันน่าจะแบบฟืดฟาสกว่านี้นะพอแล้วขับเร็วไม่ได้เดี๋ยวคนไม่รู้ว่ารถอะไรใช่ไหมถ้าเราขับเร็วคนจะมองไม่ทันว่ารถอะไรเราต้องแบบค่อยๆขับช้าๆไปไว้ถ้าขับเร็วปุ๊บคนจะมองเป็นมาสด้า3เลยเออต้องค่อยๆไปอย่างนี้เนิ่นๆแล้วแบบอย่างเงี้ยนุ่นแบบอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเดี๋ยวจะเอารถคันนี้ไปจอดเก็บไว้ที่ตัวบ้านที่ซื้อใหม่เนาะเพราะว่าไปจอดที่กวาดังไม่ได้แล้วไม่มีที่จอดแล้วเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวจะรีวิวแบบเต็มๆให้ดูสักรอบหนึ่งรอบคันเนาะว่ามีทำอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับกับช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมานะครับอ่ะถึงบ้านอันนี้พัดลมยังทำงานอยู่เลยเพราะว่าเมื่อกี้วิ่งมาจากที่อู่เนาะกลับมาที่บ้านนี่ก็ความร้อนน่าจะนิดนึงลมก็เลยทำงานหนักอันนี้ก็คือเก็บสีรอบคันเรียบร้อยนะเดี๋ยวพาไปดูทีละจุดที่เอาไปทิ้งไว้2เดือนเนี่ยมีทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบละเอียดเลยเนาะก็เริ่มจากข้างหลังก่อนก็ได้อะที่ถ้าเพื่อนๆจำในคลิปแรกเราได้นะก็คือมันจะเป็นสีผ่องๆนะตอนนี้คือเราเก็บทั้งหมดเรียบร้อยนี่เก็บเอี่ยมเลยอะคือเก็บแบบหมดเลยเห็นไหมขอบนี้จุกจิกไม่มีเลยเห็นไหมหายหมดแล้วฝั่งนี้ก็ด้วยเก็บหมดละเรียบร้อยเก็บหมดทั้งลำเลยคลิปนี่แถวนี้เราผมก็เก็บหมดเลยต่อมาที่เราทำก็จะมีประตูขอบในทั้งหมดจัดการเก็บเรียบร้อยถือว่าถูกใจนี่ขอบประตูตามในนี้ทั้งหมดเลยเนาะก็คือทำการเก็บดีเทลใหม่
ราะว่าตอนแรกตรงนี้มันไม่ได้พ่นเก็บรายละเอียดมาคิดว่าน่าจะไม่ได้ถอดประตูทำสีเนาะอันนี้ก็คือจัดการถอดเอาประตูทำสีหมดเลยแฮปปี้ป้าป้า is happy นี่แถวข้างในนี้ก็ทำสีเก็บใหม่หมดนี่แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกชอบมากๆเลยก็คือตัวนี้กันศาสตร์อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าตัวกันศาสตร์เนี่ยของ i8 เนี่ยมันคือในไทยมันก็หาได้นะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นตัวญี่ปุ่นตัวนอกนะมันจะมีตัวกริปตรงนี้มันจะใส่กริปเรียบร้อยอย่างนี้แล้วก็มันจะมีความแบบเป็นสีครึ่งนึงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบกันศาสตร์ใสนะใช่อันนี้ก็เป็นกระจกกันอดอร์คือจัดการถอดหรือเก็บใหม่ทั้งหมดที่มันไม่เรียบร้อยทำใหม่ให้หมดให้เรียบร้อยเลยนี่ไล่มาเนาะทำกันศาสตร์ทำกระจกใหม่ฝาโครงเก็บงานใหม่ไฟหน้าอย่างที่คนเคยเห็นในคลิปที่แล้วนะผมทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ใส่เป็น LED เต็มระบบนะครับคือบอกตามตรงว่าถูกใจมากๆเนาะกันชนหน้าตัวนี้กันชนหน้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างภูมิใจมากเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นกันชนหน้าสไตล์ R3 ซึ่งแบบมันเป็นตัวพิเศษของตัว Mazda RX8 แล้วก็คือชายมันจะต่อยาลงมาตรงนี้มันจะเป็นตัว Racing แล้วเนาะสังเกตดูถ้าเกิดคนที่ใช้Mazda RX8 ที่เป็นตัว Minor Change แบบนี้นะมันจะมีกันชนหน้าทั้งหมด2แบบแบบแรกเนี่ยตรงนี้มันจะโค้งๆเหมือนตอนแรกในคลิปในรถผมอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนย้อนไปดูคลิปเก่าๆของรถคันนี้นะตัวนั้นมันจะเป็นกันชนหน้าของ RX8 ตัว Minor Change ที่เป็นตัวรองท็อปตัวธรรมดาเนาะก็คือตรงนี้มันจะเป็นโค้งๆแล้วผมก็ไปใส่ลิ้นเพิ่มนะแต่ว่าอันนี้ก็คือผมจัดการเก็บเป็นตัวเต็มหมด wow. เก็บเล่นเป็นชุดหน้าเต็มหมดเนาะตรงนี้ก็ทำการใส่ไปเรียบร้อยไฟหน้าทำการเก็บใหม่เรียบร้อยถ้าเกิดข้างอันนี้ก็ทำสีใหม่เก็บงานใหม่แล้วก็ประกอบใหม่อันเก่าที่คนเคยเห็นนะถ้าเกิดคนดูในคลิปแรกตรงนี้มันจะมีรอยต่อห่างๆของสเกิร์ตอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการติดตั้งสเกิร์ตใหม่ทำสีติดตั้งสเกิร์ตใหม่เรียบร้อยนะให้มันมีความชิคมากขึ้นคือต้องบอกเลยว่าแบบสวยแล้วก็ถูกใจมากๆเนาะแล้วทีนี้ก็จะเอามาเก็บที่บ้านเพราะว่ารถมันไม่ค่อยได้ขับอยู่แล้วเนาะโอเคก็ฝากติดตามโปรเจกต์คันนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วง เดือนนี้มันยังยุ่งอยู่นะกุมภาก็น่าจะยังยุ่งอยู่วันที่เราถ่ายนี่มันปลายมกราเนาะกุมภาก็ยังยุ่งเดี๋ยวรอให้จัดการเรื่องวิทยานิพนธ์ไปได้ในระดับนึงเดี๋ยวผมจะเข้ากรุงเทพน่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมน่าจะเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปจัดสรรเรื่องท่อสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นท่อไทเทเนียมแล้วมันมีมา1ใบเนาะอยู่แถวๆรู้สึกว่าจะอยู่แถวปทุมเดี๋ยวจะลองไปดูว่าสวยไหมถ้าสวยจะเอากลับบ้านนอกตัวท่อไทเทเนียมนะฮะนี่อันนี้ใส่ชายเรียบร้อยนะชายกันชนหลังให้มันมีครีบหน่อยตัวสปอยเลอร์นี้ก็ส่งเก็บสีใหม่เพราะของเก่ามันทำมาไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่อันนี้ก็เลยเก็บใหม่นะอันนี้จะเป็นตัวสปอยเลอร์ตัว Mazda Speed Mazda Speed นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมประมาณนี้โอเคฝากติดตามโปรเจกต์รถคันนี้ด้วยนะปีนี้คิดว่าน่าจะใส่อีกพอสมควรตอนนี้ใส่ไปตั้งแต่เดือนกันยายนี่เราใส่ไปประมาณสัก 200,000 กว่า 300,000 ละเดี๋ยวปีนี้มีใส่เรื่องท่อมีเรื่องกันชนหน้ามีเรื่องระบบเบรกเนาะแล้วก็ถ้ามีกำลังเหลือเดี๋ยวปลายปีอาจจะส่งรถคันนี้ไปจูนเก็บสักหน่อยผมอยากให้มันแบบมีกำลังนิดนึงเนาะฝากติดตามด้วยนะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่า อยากจะตัวนี้นะอันนี้บอกจริงๆนะแบบสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆเนาะจะเอาเช่าไปเป็นรถประกอบฉากไปเป็นพร็อพประกอบฉากอะไรอย่างนี้ได้นะยินดีนะเพราะรถมันไม่ได้ขับอยู่แล้วรถก็จอดเก็บไว้อยู่ที่บ้านหลังนี้แหละไม่ได้ใช้อะไรเนาะเพราะปกติผมก็ใช้รถตู้แบบนี้อันนี้คือรถเก็บส่วนเนี่ยรถใช้จริงๆอันนี้ไม่ได้ใช้จริงๆใช้แบบใช้ในครอบครัวใช้ทุกวันถ้าใช้ทุกวันใช้แบบนี้เพราะไอ้แบบนี้มันขับทุกวันมันก็ขับได้แต่มันไม่สะดวกเพราะน้ำมันมันแพงนะครับผมเราอะครับเครื่องยนต์โรตารี่ในยุคที่น้ำมัน45ถือว่าแพงมากโอเคงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อๆไปขอบคุณครับ